ไขความลับกันต่อกับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคุณไทยกรพลสุวรรณนะครับเมื่อครู่นี้เราได้รายละเอียดสักเล็กน้อยแล้วเกี่ยวกับโค้ดวาระซ่อนเร้นต่างๆที่กลุ่มทุนยักษ์ใหญ่ดูไบเคลื่อนไหวอยู่ทีนี้มีความเกี่ยวข้องไปที่กองทุนวายุพักที่เขาเปิดโล่งให้คนมาซื้อหุ้นใช่ไหมให้คนมาซื้อหุ้นแล้วก็มีต่างชาติมาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่คราวนี้เนี่ยก่อนจะไปที่คุณไทยกรให้อาจารย์เสรีได้ท้าความหน่อยว่าประวัติความเป็นมาของกองทุนวายุพักกับไอ้โม่งดูไบมันเชื่อมโยงกันได้อย่างไงอะคือการที่จะทำอะไรมันต้องการเงินทุนครับงั้นวิธีการในการระดมทุนโดยทั่วไปอย่างถูกกฎหมายของหลายที่เนี่ยนะครับก็คือเอาธุรกิจเข้าตลาดหลักทรัพย์สมมติว่าเราเองหุ้น10บาทแต่ถ้าเราเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้28บาทเงินเราเพิ่มทันทีนะต่อ1หุ้น18บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะใช้กองทุนวายุพักแหละให้คนเข้ามาถือแล้วใช้เป็นการสวมสิทธิ์สวมรอยไหมหรือมีใครหนุนหลังเป็นกลุ่มทุนคือเมื่อมันเข้าตลาดแล้วใครก็มาซื้อได้ทั้งนั้นแหละเขาก็จะมีพวกพ้องแหละที่จะเข้ามาซื้อทุนนี้แล้วเขาก็จะมีทุนที่จะมาทำเรื่องนี้ด้วยแต่ที่ประเด็นนี้เนี่ยถามคุณไทยกรต่อเลยแล้วกันจะส่งใครมาคุมเงินแผ่นดินไหมคือวิธีการก็คือไอ้กองทุนบริษัทโป๊กเกอร์ที่ตั้งอยู่ประเทศลักเซมเบิร์กนี่แหละเขามาซื้อหุ้นของบริษัทที่บริหารกองทุนวายุพักเขาให้คนมาเข้ามาซื้อกันนั้นเขาซื้อไปเรียบร้อยแล้วเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของกองทุนวายุพักในขณะที่เข้ามาซื้อบริษัทที่บริหารกองทุนวายุพักเนี่ยเขาก็ให้กระทรวงการคลังในแก้ระเบียบการลงทุนของกองทุนวายุพักแบบเปิดโล่งเอาไปทำอะไรก็ได้สุดท้ายก็ต้องมาลงตรงนี้ตรงคาสิโนหรือกระทั่งไปลงที่อื่นๆเพราะมันมีเงินเข้ามาตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ 350,000 ล้านบาท oh. สรุปคือไม่ใช้เงินตัวเองในการจะลงทุนครับเอาเงินจากกองทุนวายุพักไปลงทุนแต่คนที่ได้ผลประโยชน์จากธุรกิจบ่อนการพนันเนี่ยเขาอยู่ในบริษัทโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศลักเซมเบิร์กและไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่เขาเชื่อว่าเป็นคนไทยที่เคยหนีคดีไปอยู่ที่ดูไบนั่นแหละถึงเรียกว่าไอ้โม่งดูไบครับที่มาของไอ้โม่งดูไบแต่ทีนี้พี่อยากจะถามคุณเตยก่อนอย่างนี้ว่าถ้าเราเอาเรื่องนี้มาโยงกับคุณองค์อิงนะคะแล้วเมื่อกี้เราคุยกันว่ามันจะเกิดอาชญากรรมมันจะเกิดเรื่องของยาเสพติดอะไรต่างๆนานาพี่กลัวว่าเวลาสืบสวนสอบสวนเนี่ยเพราะว่าเราเคยเจอหลายครั้งแล้วมันเป็นเรื่องของการจินตนาการที่คิดไปก่อนแต่มันยังไม่เกิดจริงพี่กลัวตรงนี้คนที่แถลงเรื่องการทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกหรือคนที่แถลงว่าเอาที่ให้ต่างชาติเช่า99ปีและคนที่บอกว่าจะขุดน้ำมันขุดก๊าซบริเวณรอบๆเกาะกูดนำมาแบ่งกับกัมพูชาคือคุณพ่อของคุณอุ๋งอิ๊งนะครับไม่ได้เป็นการแถลงแบบลับนะถ่ายทอดทั่วประเทศแล้วไอ้เรื่องที่คุณพ่อของคุณอุ๋งอิ๊งพูดมันกลายไปอยู่ในนโยบายของรัฐบาลเร่งด่วน10ข้อซึ่งเรื่องนี้เป็นลักษณะของการสมคบคิดกันประกอบอาชญากรรมในการปล้นประเทศเมื่อเป็นการสมคบคิดกันในการประกอบอาชญากรรมใหญ่ก็คือปล้นประเทศมันไม่จำเป็นจะต้องไปมีหลักฐานว่าคุณนุ้งยิงร่วมปล้นแต่คุณนุ้งยิงนั่งบื้ออยู่ปล่อยให้เขาทำเนี่ยคือเฉยเมยไม่ได้เหมือนกันที่คุณยิงรักโดนนะครับคุณยิงรักไม่ได้เป็นคนคอร์รัปชันแต่ปล่อยให้เกิดการคอร์รัปชันใช่คุณยิงรักไม่ได้ไปโกงข้าวแต่นั่งเฉยปล่อยให้เขาโกงอันนี้ก็เหมือนกันว่าถ้าเกิดปล่อยให้มีการแบ่งผลประโยชน์ก่อโกดครับนะก็คืออย่างนี้คุณเดชกรเวลานี้น่าจะเกิดเราดูนะไม่ว่าจะเป็นสื่อออฟไลน์หรือสื่อออนไลน์ทุกคนต่างเอาหลักฐานมาว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ใช่ครับ1904มีการทำสัญญากับฝรั่งเศสแม้แต่ฝรั่งเศสซึ่งเป็นคนอยากได้ประเทศไทยเหลือเกินเนี่ยยังยอมรับให้เราเป็นเจ้าของเกาะกูดไอ้เรื่องอย่างนี้มันเต็มหน้าฟีดไปหมดมันเต็มหน้าจอโทรทัศน์ไปหมดทำไมเขาไม่รู้สึกบ้างเลยหรือว่าเขาต้องถอยสมัยรัฐบาลของสมเด็จฮุนเซนก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นของฮุนมาเน็ตเนี่ยมันมีกฎหมายการลงทุนในกัมพูชาอยู่กฎหมายหนึ่งว่าถ้าบริษัทในกัมพูชาหรือบริษัทต่างชาติมาจดทะเบียนในกัมพูชาแล้วลงทุนเกี่ยวกับด้านพลังงานปิโตรเลียมหรือก๊าซให้คุ้มครองไม่ให้บอกว่าผู้ถือหุ้นผู้ได้ประโยชน์จากธุรกิจนี้คือใครอ๋อต้องให้เป็นความลับคือถ้าอะไรมันเป็นเรื่องดีเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นความลับอะไรที่มันเป็นความลับน่าจะเป็นเรื่องไม่ดีนะก็ถึงไม่ยอมเปิดไงก็กฎหมายกัมพูชาเขียนอย่างนี้จริงๆนะครับ
ชัดเจนมากเลยอะแล้วอย่างนี้ที่การแถลงของพลังประชารัฐเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเรื่องไอ้มงแล้วมีแต่ละคนที่มาเนี่ยนะอย่างประธานกรรมการด้านวิชาการพลังประชารัฐก็คุณธีรชัยภูวนาถนานุบาลเนี่ยถึงขั้นแฉต่างๆข้อมูลที่ออกมาได้ติดตามหรือเปล่าแล้วเห็นข้อมูลไหนที่เป็นข้อมูลที่น่าตกใจคือตามข้อมูลที่ผมได้คือท่านธีรชัยเนี่ยก็ทำหนังสือไปถามน้ำตีคลังนะว่าให้ชี้แจงหน่อยทำไมไปแก้กฎการลงทุนของกองทุนอายุพักแต่รัฐมนตรีคลังก็ไม่หือไม่อือไม่พูดไม่ตอบดูนิ่งก็เหมือนเวลาเราถามว่าทำไมต้องเป็นดิจิทัลเขาก็ตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบก็เหมือนกันเรื่องของการแบ่งเกาะกูดเนี่ยตั้งแต่1907จนกระทั่ง1904ทุกอย่างเป็นไปตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสแล้วยังมาเป็นไปตามกฎหมายอาณาเขตทางทะเลที่ทุกคนไปเซ็นอยู่ที่เจนีวาก็เอาเกาะกูดตั้งตรงนี้เกาะกงตั้งตรงนี้ก็ลากเส้นหลักเขตที่73แบ่งกันตรงนี้เขาชัดเจนอยู่แล้วเกาะกูดเป็นของเราไม่มีพื้นที่ทับซ้อนเลยแต่ก็เพราะว่ารัฐบาลของพรรคไทยรักไทยนายกชื่อทักษิณชินวัตรไปยกเป็น MOU 2544ขึ้นมาว่ามันมีพื้นที่ทับซ้อนแล้วก็คงจะได้ประโยชน์จากการที่บอกว่าถ้าใครมาลงทุนด้านพลังงานในกัมพูชาจะต้องไม่เปิดเผยผู้ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นถูกต้องครับโอ้โหอันนี้น่ากลัวมากนี่มันเป็นการเชื่อมโยงตั้งแต่ MOU 44ไปจนถึงการแก้กฎหมายในประเทศกัมพูชาแล้วว่าด้านปิโตรเลียมให้ปิดเป็นความลับทำไมเนาะทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยทั้งที่จริงๆเรื่องนี้มันจบไปแล้วนะมันไม่ควรที่จะเอามาว่าผลประโยชน์ทับซ้อนมันไม่มีคำว่าทับซ้อนแล้วนะมันเป็นของไทยเราตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วมันก็มาเป็นคำว่าทับซ้อนก็เกิดขึ้นจากการพูดของคุณพ่อของคุณนุ้งยิ้งที่ไปออกมิชชั่นฟอร์ไทยแลนด์นี่แหละมันเรื่องนี้ครับแล้วทุกอย่างก็เป็นเรื่องที่ต้องเอามาแบ่งกันนี่คือกระบวนการที่ผมคิดว่าเขาน่าจะต้องการระดมทุนให้กลายเป็นที่ทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อที่จะครองประเทศนี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีคนของเขาเข้ามาซื้อบริยุพักทุนบริยุพักเยอะๆเงินสำหรับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หรือเงินสำหรับในการที่จะแสวงผลประโยชน์จากการเจาะขุดน้ำมันตรงนี้ก็คงจะมีเยอะพอสมควรก็เอาจากนี่แหละ300,000-500,000 ล้านนะครับอย่างประเด็นนี้มีน้ำหนักมากพอที่จะปลุกคนลงถนนไหมปลุกคนลงถนนเนี่ยเรื่องที่ผมเห็นว่ามีโอกาสมากที่สุดก็คือเรื่องเกาะกูดและเรื่องที่สองให้ต่างชาติเช่าที่ดิน99 ปีคำว่าเช่าที่ดิน99ปีมันเป็นผลประโยชน์ของเจ้าสัวเจ้าสัวถือที่ดิน 600,000 ไร่ 300,000 ไร่เป็นที่รกร้างว่างเปล่านะครับอาจารย์แล้วเขาต้องการที่จะประเคนที่แปลงใหญ่ๆนี้ให้กับต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มทุนจากจีนนั่นแหละที่จะต้องมาลงทุนและกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มันยังมีบ้านที่สร้างเสร็จแล้วคอนโดที่ขายสร้างเสร็จแล้วขายไม่ออกอยู่1,300,000ยูนิตซึ่งเขาต้องการจะผ่องถ่ายตรงนี้คำว่าให้ต่างชาติเช่าที่ดินไม่ใช่เช่าที่ดินเปล่าที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่กำลังสร้างคอนโดก็ให้เช่า99ปีได้นั่นหมายถึงว่าได้คอนโดมิเนียมทั้งหลังไปเลยเอ๊ะแต่เราจะมีข้อกำหนดไหมว่าพื้นที่เกษตรเราไม่ให้เขาเช่าได้ล่าสุดเนี่ยเขาก็จะเอามาจากแบบ EEC แหละทำลายข้อจำกัดทุกอย่างเรื่องกฎหมายผังเมืองแบ่งพื้นที่เพราะกฎหมายผังเมืองจะบอกชัดเจนว่าตรงไหนทำเกษตรตรงไหนทำพาณิชย์แล้วครับในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักมากพอไทยกรมองถึง2ประเด็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยจบใกล้ถึงวันมาแล้วนะครับและไม่รู้ว่าจะปลุกกระแสนี้ขึ้นหรือไม่อย่างไรรวมถึงประเด็นนักร้องต่างๆที่ไปร้องต่อปปช.ต่อกกต.ก็ไม่รู้ว่านี่จะเป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยหรือเปล่ามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ